อ่ะเดี๋ยวมากันถึงเรื่องนี้นะครับลีดเดอร์แห่งวง JR นะครับจุนยองคือเขามีประเด็นข่าวออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เขาออกมายืนยันนะว่าไม่ใช่ความจริงแต่คุณเชื่อไหมว่าข่าวเนี้ยมันทำให้เขาเซ็งขนาดที่ว่าเขาประกาศนะผ่านทาง YouTube ส่วนตัวว่าให้ทุกคนเลิกตามเขาไม่ต้องตามเขาอีกต่อไปแล้วคือเซ็งขนาดนั้นนะเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ดูฮะเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับเพราะหนุ่มคนนี้นะครับจุนยองนะฮะลีดเดอร์แห่งวง JR เนี่ยตกเป็นข่าวเฉานะครับว่าเขาว่าส่งข้อความไปหาฮารุนะครับที่มีอาชีพเป็น broadcast jockeys หรือว่าเป็น DJ สไตล์เซ็กซี่ให้กับทางแอฟริกานะครับซึ่งเป็นช่อง streaming service เนี่ยแหละที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเกาหลีใต้เพื่อนัดพบเจอกัน2ต่อ2แต่เขาเนี่ยโดนฝ่ายหญิงปฏิเสธทางฮารุก็เผยว่าหลังจากถูกปฏิเสธไปเนี่ยหลังจากที่เขาปฏิเสธไปเนี่ยนะฮะจุนยองเองก็เปลี่ยนมาเป็นคนละคนทันทีเลยนะฮะแล้วก็ได้บอกกับฮารุว่าหน้าตาอย่างเธอเนี่ยไม่ได้ตรงกับสเปคเขาเลยนะฮะและไม่รู้ว่าเธอโด่งดังด้วยรูปร่างหน้าตาแบบนี้ได้อย่างไรพร้อมกับขอเงินที่เขาเคยจ่ายให้กับเธอคืนนะฮะเป็นจำนวน1,700,000 วอนหรือประมาณ47,000 บาทครับถึงแม้ว่าจุนยองนะฮะจะออกมาโต้ข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงเลยนะครับที่แล้วเขาก็บอกว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้ในเรื่องของการทำธุรกิจเท่านั้นนะฮะแต่เขาก็โดนชาวเน็ตเนี่ยแหละฮะโจมตีผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรงนะครับส่งให้เขาออกมาโต้ตอบผ่านทาง YouTube ส่วนตัวที่ผมได้เล่าไปในช่วงต้นแล้วเนี่ยบอกสำหรับคนที่เข้ามาโจมตีผมผ่านทางนี้โปรดหยุดกระทำการดังกล่าวผมขอฝากข้อความไปยังแฟนคลับของวงด้วยว่าขอให้ทุกคนยกเลิกการเป็นสมาชิกและยกเลิกการติดตามผมซะอย่าเข้ามาดูวิดีโอของผมเลยอย่ามาที่นี่อีกเลยผมเชื่อว่าพวกคุณทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมแต่ข่าวที่เกิดขึ้นทำให้พวกคุณต้องเสียใจและผิดหวังดังนั้นผมขอให้ทุกคนเลิกสนใจในตัวผมและเดินไปตามทางของคุณเองจะดีกว่าเพราะจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนดีเหมือนที่คุณคิดหรอกนะฮะถ้าคุณคิดถึงผมจริงๆแล้วก็อย่ามาให้ค่าความสำคัญกับผมอีกเลยผมจะดีใจมากหากทุกคนทำแบบนั้นได้สุดท้ายนี้ผมขอลบคอนเทนต์ของตัวเองในอดีตที่ทำกับวงทั้งหมดออกส่วนสมาชิกทุกคนในวงทำงานหนักเพื่อวงมาโดยตลอดผมต้องขอโทษจากใจจริงที่ทำให้ชื่อเสียงของวงต้องมาแปะเปื้อนแบบนี้คำพูดของเขานะฮะสร้างความสงสัยแล้วก็สร้างความเป็นห่วงให้กับกลุ่มแฟนคลับเป็นอย่างมากครับเพราะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาเครียดมากกับข่าวนี้และเป็นห่วงแฟนคลับรวมถึงเพื่อนร่วมวงมากกว่าตัวเองส่งผลให้ตอนนี้นะฮะเขามีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปก็ให้กำลังใจไอดอลหนุ่มคนนี้เยอะมากนะครับถึงแม้ว่าเขาจะสั่งห้ามโพสต์ถึงเขาก็ตามจะเป็นเซ็งมากนะใช่ว่ากันต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะ